เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2560นายแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์อธิบดีกรมการแพทย์พร้อมด้วยด็อกเตอร์นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรคณบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพระหว่างกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขและคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาณห้องประชุมแสงสิงแก้วกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขระบบการเรียนการสอนหรือสภาพในโรงพยาบาลของเราเนี่ยจะทำให้เข้าถึงประชาชนในระดับรากหญ้าแล้วก็ได้เห็นอะไรที่เป็นความทุกข์ยากแล้วเขายินดีที่จะอยู่ในชนบทมากขึ้นไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดว่าคนเหล่านี้จะต้องน่าจะหนีรีบจบและรีบหนีเข้าเมืองนะครับก็เป็นภาพที่เราให้ท่านอาจารย์ฟังว่าลูกศิษย์ของเราก็มีจิตใจที่จะเอื้อเฟื้ออยากดูแลประชาชนในจิตสาธารณะเหมือนด้วยเหมือนกันนะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณทางกรมการแพทย์ที่ให้ความรับผิดชอบกับคณะแพทย์มอพะเยามันทันทีที่ให้รับมอบหมายทำคณะแพทย์สิ่งที่ผมคิดว่าผมจะทำอะไรให้กับกระทรวงสาธารณสุขนั่นคือเป้าหมายชีวิตที่ผมทำและในชีวิตที่เหลือเนี่ยผมบอกทันทีที่ร่างหลักสูตรคณะแพทย์ก็คือต้องเป็น Family Health Team เป็น Family Doctor for Remote Area Only ดังนั้นสิ่งที่ทำทั้งหมดเนี่ยจะรองรับการพัฒนางานสาธารณสุขในอีก5ปี10ปีข้างหน้าโดยหลังจากร่วมลงนามนายแพทย์ธีรพลโตพันธานนท์และดร.นายแพทย์วิชัยเทียนถาวรได้ให้สัมภาษณ์ถึงประโยชน์และความสำคัญของข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ไว้อย่างน่าสนใจบันทึกข้อตกลงร่วมกันนะครับระหว่างกรมการแพทย์กับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเนื้อหาก็จะเป็นเรื่องร่วมมือกันนะครับเรื่องการเรียนการสอนเป็นหลักปกติกรมก็มีภารกิจเรื่องการเรียนการสอนอยู่ตั้งแต่ระดับนักศึกษาจนถึงระดับแพทย์ประจำบ้านอยู่แล้วนั้นก็ไม่ได้เป็นภาระอะไรขึ้นมามากนักนะฮะก็ยินดีที่จะสนับสนุนให้นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยานะครับนักศึกษาแพทย์เนี่ยได้เข้ามาใช้สถานที่ของกรมหรือใช้อาจารย์ของกรมในการที่จะเสริมความรู้เข้าไปในของเราได้ความรู้โดยเฉพาะเวชกิจฉุกเฉินเนี่ยก็ได้ตามพรบวิชาชีพของสอช.เขาเวลาที่เราจะไปปฏิบัติงานได้เนี่ยสมมติมาปฏิบัติการที่เลิศศิลป์หรือปฏิบัติการที่นพรัตน์หรือปฏิบัติการที่เชียงรายเกณฑ์มาตรฐานของเวชศาสตร์ฉุกเฉินเนี่ยต้องอยู่ในเกณฑ์ที่เสร็จแล้วเนี่ยสามารถช่วยทำให้ผู้ประสบอุบัติเหตุเนี่ยรอดชีวิตได้มันจะอยู่มาตรฐานเดียวกันทั้งในโรงพยาบาลในกทม.กับในต่างๆจังหวัดถึงแม้จะเป็นคณะแพทย์ต่างจังหวัด